ในขณะที่ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสอสมอเองก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปของบุ้งนะคะและบอกว่าเรื่องนี้ ควรตระหนักดีว่าไม่ควรจะมีใครต้องเสียชีวิตระหว่างการถูกคุมขังและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะสิทธิที่จะต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวถือว่าเป็นสิทธิของมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สําคัญค่ะสําหรับผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ที่ต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาบริสุทธิ์จนกว่าสารจะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดโดยหลักการนี้ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนสากลที่ได้รับการรับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทย และรวมไปถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเราเป็นภาคีด้วยค่ะคือคณะกรรมการสิทธ์เนี่ยบอกว่าติดตามสถานการณ์การอดอาหารประท้วงเนี่ยเรียกร้องสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมของนักกิจกรรมและผู้ต้องขังต่างๆเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องและก็ไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียใดๆโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคณะกรรมการสิทธ์ได้เคยเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่อดอาหารประท้วงบางรายและได้ประสานกับกรมนาชทัณฑ์เพื่อขอให้ดูแลผู้ต้องขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ ยังเป็นเพียงผู้ต้องหาไม่ได้รับอัตราโทษถึงชีวิตจากการเรียกร้องสิทธิ์นี่ สิ่งที่ทางกสมหรือว่าคณะกรรมการสิทธ์พูดถึงนะคะคุณผู้ชมก็คือการเรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อเท็จริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของบุ้งนะคะโดยให้ดําเนินการอย่างรอบด้านและโปร่งใสามากที่สุดโดยเรียกร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐค่ะบอกว่าควรจะเร่งรีบป้องกันไม่ให้มันเกิดการสูญเสียอันกระทบต่อสิทธิในชีวิตและร่างกายลักษณะนี้อีกซึ่งมันอาจจะไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งสิ้นเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกกันค่ะบอกว่า นับตั้งแต่ที่มีข่าวการเสียชีวิตของบุ้งก็ทําให้ในส่วนของข่าวต่างประเทศสํานักข่าวต่างประเทศแทบจะทุกสํานักเลยก็มีการนําเสนอข่าวเรื่องนี้นะคะก็รายงานข่าวนะครับถึงการเสียชีวิตจากการเรียกร้องและก็การอดอาหารประท้วงแต่ย้ำนะฮะว่ากลับมารับประทานอาหารตามปกติก่อนที่จะเสียชีวิตแต่เรื่องร่างกายเนี่ยเดี๋ยวต้องว่าหมอคงจะต้องรายละเอียดจากการพิสูจน์ศพอีกที